สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Forward ประจำวันพุธที่26กุมภาพันธ์2563นะครับวันนี้ผมบอมสารพลวีระเมธีกุลรับที่เป็นพิธีกรนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับยังเป็นเรื่องของตัวโควิดอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับรายละเอียดของตัวโควิดเนี่ยนะครับมันเริ่มนะครับเข้าใกล้เหมือนเรียกว่ารายละเอียดของแต่ละตัว การอัปเดตเนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้ตัว Worst Case ของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือ,อบริเวณ1,400จุดลงไปนะครับแต่ต้องบอกว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำนักทุนดูกันนะครับว่าประเทศไหนๆเนี่ยที่อย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอ่าอย่างเราดูอย่างเฮดไลนะ์ในอย่างล่าสุดเนี่ยตัว ซานฟรานนะครับอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการถแถลงนะครับยกระดับนะครับก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนใช้คำว่าเป็นตัว state of emergency นะครับป้องกันเรื่องตัวโคโรนาไวรัสนะครับก็ต้องบอกว่าภาาตรงนี้มันก็คือผมยังไม่ได้บอกว่ามันเข้าอเมริกาแบบน่ากังวลมากเนอะน,นะครับแต่ว่าะจะเห็นได้เลยว,ว่าผ้าตรงนี้มันก็เริ่มคือคือการเข้าออกเดินทางของประเทศอเมริกาหรือถึงยุโรปเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะ,ะเข้าเข้าออกได้ง่าย นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าไอ,ไอเรื่องของตัวโรคระบาดท,ที่มันอาจจะลามไปในต่างๆประเทศเนี่ยมันเริ่มมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมาอัปเดตกันกนะครับก็คือ1เนี่ยผมอยากให้ทุกติดตามกันนะครับค่อนข้างสําคัญเลยคือประเด็นเรื่องของว่า EPS ปีนี้เนี่ยจะโดนดาวเกรดไปถึงขนาดไหนนะครับ EPS ปีนี้เนี่ยจะโดนดาวเกรดไปถึงขนาดไหนนะครับเช่นปัจจุบันตอนนี้กำไรบริษัทจดทะเบียนรวมๆกันตอนนี้ EPS ส่งผลอยู่บรอดต้นปีนะครับ อยู่111อยะอยู่1ประมาณ1 0 0เอ่อ102นะครับปีนี้นะครับถ้าเกิดเรื่องโควโิน่าวันนี้ท้าผมจะมาอัปเดตให้คุณฟังกันไฮไลท์คือโควโิน่าจะส่งผลให้กำไรตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยลงเยอะกว่าหรือน้อยกว่าทเทรดวอลใน1-2ปีที่ผ่านมานะครับผมเปิดให้ดูคร่าวๆคือ1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ย กำไรจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยถูกอย่างปีที่แล้วเนี่ยถูกดาวเกรดมา19%นะครับ19%เนี่ยเกิดจากเรื่องของเทรดวอร์เพียวๆเลยนะครับไม่มีเรื่องของโควิดเลยนะครับมันกดทั้งกลุ่มปิโตลงมา57%กดทั้งกลุ่มเอเนจีลงมา27%นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหาคำตอบมาให้ทุนว่าโควิด จะส่งผลให้ EPS ปี2020ลบลงมากกว่าหรือน้อยกว่า19%ในปีนี้เพื่อที่เราจะเอามาหา worst case นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ EPS เราก็ลงมาจาก102อยู่96 97มันจะลงไปที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาเสนอไอเดียที่เราชวนนักลงทุนคิดการเพื่อนำม,มาเสนอเพราะว่าตอนนี้มันดูฟุ้งบางคนบอกแนวรับ เราก็ต้องอยอมรับแนวรับแนวรับแรกของเราที่เราเประเมินไว้ผิดไปแล้วนะครับผิดก็คือผิดนะครับตอนนั้นที่ผมบอกว่าแนวรับ14ประมาณ1470 1480นะครับในระยะสั้นถ้าจบในทีน่าจะเอาอยู่นะครับปรากฏว่าเอาไม่อยู่ก็คือผมผิดไปนะครับเพราะว่ามันมีการลามไปในประเทศใหญ่ๆมากขึ้นนะครับประเด็นนี้เราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าถ้ามันลามไปเราจะมีสมมติฐานใหม่ๆมาอย่างที่เมื่อวานเรามีการพูดคุยกันไปวันนี้เราจะมาหาแนวรับสําคัญวันนี้เราจะให้คาตอบกับนักทุนว่าแนวรับสําคัญรอบนี้ของเซ็ ไม่ใช่แนวเทคนิคนะครับทุนแนวนับกลยุทธ์กับพื้นฐานเนี่ยเอาเอาเออร์เน็งมานับรวมกันน่ะแล้วกดลงไปให้เป็น w o เวิร์สเคสเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วมันจะไปอยู่ในกรอบที่เมื่อวานเราตีไว้ไหมนะครับนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ผมก็ไม่อยากให้ให้คือก็เป็นแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกทั้งหุนนะครับว่าวันนี้เราจะมาชนทุนคิดว่าประเทศที่สามารถลามไปได้เนี่ยมันคือประเทศอะไรบ้างนะครับเช่นถ้ามันลามไปในประเทศ A, B, C มันดูไม่ค่อยน่ากังวลแต่ถ้ามันลามไปในประเทศ E, F, G มันน่ากังวลซึ่งเมื่อวานเราบอกไปแล้วว่ามันคือสภาพเศรษฐกิจแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีมากกว่านั้นคือความเปราะบางของเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานเวลามันจํากัดผมเลยพูดถึงแค่ว่าถ้ามันเข้าประเทศนี้ถ้ามันเข้าประเทศนี้มันจะอันตรายเพราะประเทศนี้มันส่งผลสําคัญต่อ GDP โลกวัดเป็นเปอร์เซนต์วันนี้เราจะมาลงรายละเอียดลึกเพิ่มขึ้นว่าที่มันเข้าประเทศนี้ GDP ไม่ได้ใหญ่จริงแต่มันอาจจะน่ากังวลเช่นอิตาลีเช่น,เข,นเข้าไปที่อาร์เจนตินาเช่นเข้าไปที่อินโดซึ่งเป็นประเทศที่มีความเปราะบางของสภาพเศรษฐกษิจและที่สําคัญเวลาเกิดวิกฤตแล้วจะอันตรายกว่าประเทศอื่นเพราะมีเครื่องมือทางการเงินทั้งฝั่งของ Fiscal Policy หรือว่านโยบายการคลังและนโยบายการเงินจากธนาคารกลางของประเทศนั้นๆเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยจํากัด นะครับอันนี้เป็นประเด็นสองที่เราจะพูดคุยกันประเด็นที่สามนะครับเป็นการก็ยังเป็นแอปพลิเคชันนะอย่างที่ผมบอกนองทุนครับว่าตอนนี้เวลามันมันมันมีแบบเวลาเ,เรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยถ้าท่านทุนจําได้ถ้าเป็นจีนเนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจเพราะมันมีแอปพลิเคชันในการแท็กข้อมูลเยอะเรารู้ว่าเราเรารู้ว่าคนเดินทางกลับไปเท่าไหร่เราพยายามจะแท็กได้ว่า ตอนนี้โรงงานกลับมาลันเลทเนี่ยยูทิลิเซชันเลทกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถเอาแอปใบ,ต,บตู้หรือใบตู้แอปพลิเคชันเนี่ยมาแท็กการเดินทางได้ซึ่งและที่สําคัญเสียนผิงมีอํานาจเบ็ดเสร็จสั่งปิดเมืองสั่งหยุดการเดินทางทําได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันถึงทําให้เราวิเคราะห์จกักรีได้ง่ายแต่สิ่งที่ยากคือมันไม่สามารถที่จะวัดการเดินทางต่างๆได้นะครับทุนอันนี้ฟังดีๆคือความหมายคือสมมุติว่าอิตาลีปิดเมือง นะครับเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าแล้วคนอิตาลีจะสามารถกลับเข้าไปทําโรงงานโรงงานมาถูกชตดาวไป2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วกลับเข้าไปเท่าไหร่มันมันชัดมันจะไม่สามารถวัดได้ง่ายเหมือนจีนรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาอิหร่านวันวัดยากมากนะครับฉะนั้นอันนี้มันเป็นความยากอันแรกแล้วที่มันจะหาคําตอบยากว่าถ้ามันมีการปิดประเทศแล้วมันจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเวลามันดูเนี่ยมันต้องดูผ่าน GDP PMI ซึ่งมันจะช้ากล่าวมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราพูดมาเพื่ออะไรเราพูดมาเพื่อว่า ถ้ามันออกมานอกจีนแล้วแล้วมันสะพัดแล้วเนี่ยมันยิงยาวแล้วเนี่ยลำบากนะครับผมสรุปวันนี้ก่อนเลยว่าเราประเมินลําบากนะครับแต่ว่าผมก็พยายามจะหาแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับมานั่งมานั่งอัปเดตห้างทุนฟังกันนะครับว่าเออแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับไอไอวิธีการเดินทางเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะเดินทางกลับมาหรือ,อยังเนี่ยมันคือมันคือเฟสหลังละมันคือเหมือนกับโรคหายแล้วแล้วค่อยกลับมาดูแต่ตอนนี้ เท่าที่เราพบนะครับผมดึงจากตัวไฟล์เรดาร์ออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าตกใจนะครับทั้งทุนค่อนข้างน่าตกใจนะครับ <c oughs> คือเราเริ่มเห็นการเดินทางออกจากอิตาลีเยอะมากนะครับนันคุณอาจจะเข้าไปที่ไฟล์เรดาร์ดูได้นะครับ1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นการเดินทางออกจากอิตาลีเยอะมาก นะครับความหมายคือ,อตอนนี้คนอิตาลีก็เริ่มติดกันเป็นในวงกว้างแล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญต้องคุณรู้อยู่แล้วว่าชเชงก้นของยุโรปเนี่ยมันเดินทางไปไหน,นง่ายเหมือนคุณเดินทางต่างจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟทางรถยนต์ทางเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรวมถึงทางเรือต่างๆเนี่ยมันเดินทางได้ง่ายแต่วันนี้เราแท็กจากเครื่องบินให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามจะแท็กจากด่านต่างๆให้ดูแล้วกันค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่หนึ่งเลยเนี่ยคือ ้ากลุ่มคนพวกนี้เขาเดินทางออกสิตารีโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ในช่วงที่ติดเชื้อมาแล้วแต่แต่ว่าโลกยังไม่ออกเนี่ยอยู่ในหนึ่งวันสองวันแรกก่อนถึงสิบสี่วันเนี่ยอันตรายมากนะครับทุนนะครับเพราะว่าที่สําคัญเลยเนี่ยจีนเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเขารู้ว่าใครเป็นตัวแพร่เชื้อเขารู้ว่าใครคือซูเปอร์สเปรเดอร์อย่างคุณป้าคนนั้นที่เกาหลีเขารู้ว่าใครเขาจะสามารถตามแท็กได้แต่ตอนเนี้ย ในอิตาลีรวมถึงในยุโรปเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าใครคือ super spreader นะครับเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่กังวลคือต้องคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้มีไฟการเดินทางออกจากอิตาลีทั่วยุโรปเนี่ยเยอะมากแล้วถ้าไฟตรงนี้ที่สำคัญคือผมคือมันมีเวลาจำกัดมากแล้วผมหาข้อมูลได้ไม่เพียงพอว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันกลุ่มคนพวกนี้ไปไหนถ้าดันบินเข้าเมกาทั้งหมดเนี่ยแล้วมีพร้อมเชื้อเนี่ย อันตรายนะครับหรือเขาอาจจะไปอันนี้คือผมไม่ทราบไปไหนแต่ผมกาลังจะยกอย่างให้คุณฟังดูว่ามันมีวิธีการแท็กแต่ว่ามันแท็กไปไปลายทางเอาค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยลำบากนะครับนี่เป็นเรื่องที่สามที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับส่วนเรื่องที่สี่นะครับนั่นคือเรื่องของผลประกอบการนะครับว่าช่วงนี้นะครับลงถึงเย็นวันนี้เนี่ยจะมีการรายง,งานผลประกอบการสูงมากนะครับเราจะสุบแบบคร่าวๆให้คุณฟังกันละกันนะครับนี่เป็นอ่สี่ถึงห้าประเด็นที่วันนี้เราจะมา อัปเดตกันนะครับไปกันที่เรื่องแรกก่อนนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เรามีการเตือนนักทุนไปเมื่อวานนะครับว่าในช่วงของการที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงแรงๆเนี่ยนะครับสองสเปอร์เซนขึ้นไปเนี่ยอย่างเช่นถ้านับตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบจุดขึ้นไปเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการฟอสเซลนะครับระมัดระวังเรื่องของการฟอสเซลแต่ฟอสเซลบางตัวอาจจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าหุ้นพื้นฐานตัวนั้นยังดีอยู่เราอาจจะหาสามารถกลับมาหา จังหวะในการเกง่งกาไรรายวันรายสัปดาห์ได้ถ้ามันลงมาเยอะจนเกินไปนะครับเช่นเมื่อวานเนี้ยนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีหุ้น2ตัวเนี่ยที่เข้าขายที่ถูกฟอร์สเซลนะครับหเลยเนี่ยคือตัวคอมเซเว่นนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเกือบฟอเลยนะครับแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าใครซื้อไปที่ฟอได้ก็คือจะมีมีโอกาสในการเก่งกาไรได้2เนี่ยนะครับคืออย่างดูตัวอย่างคาราบาวเนี่ยนะครับโดนฟอร์สลงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยเมื่อวานเนี้ย ก็เด้งเกือบ10บ,บาทภายในวันเดียวนะครับใครซื้อที่จุดว่าทอมได้เนี่ยคุณก็ได้กําไรไปวันเดียวในสิบบาทนะครับ ไม่ต้องห่วงครับมีอีกแน่นอนวันนี้2วันนี้นะครับพอเวลาตลาดหุ้นมันพันผวนเนี่ยแล้วสิ่งที่เมื่อวานนี้เราแนะนำนักทุนดูกันไปแล้วเนี่ยก็คือกดไปที่เว็บ Tf e x เข้าไปที่ข้อมูลการซื้อขายกดแคตตาล็อเป็นในส่วนของตัวเ,เลื่อนตัวตัวบล็อกเทรดเนี่ยปรับลงมาเป็นตัวซิงเกิลสต็อกนะครับแล้วคุณดูย้อนหลัง3 4วันที่ผ่านมาก่อนที่เซ็ตจะดดพันหลงมาเนี่ยเท่าไหร่แล้ววันนี้เท่าไหร่ดูยอดแปลกๆพวกนี้นักทุนจะสามารถเอาตรงนี้ไปสแสวงหาผลกําไรได้ในถ้าลงทุนจะความเสี่ยง นะครับสำหรับคุณคนเสี่ยงให้ต่ำผมบอกเลยสสัปดาห์นี้นะค,คุณชะลอลงการลงทุนไปก่อนนะครับชะลอไปก่อนดูว่า24กุมภาถึง9มีนาเนี่ยมันจะลามโดยอัต,ตาราเร่ง30% day on day เนี่ยของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเหมือนกับจีนในช่วงของวันที่24มกราไหมถ้าใช่นะคุณอยากอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของการลงทุนนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ ตลาดหุ้นส่วนมากนะครับก็ปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะฝั่งของอเมริกานะครับก็คือวันก่อนลงไปพันจุดนะครับเมื่อวานลงไปอีกประมาณ800กว่าจุดนะครับ2วันรวมกันลงไปประมาณ1900จุดนะครับยุโรปลงไปประมาณ1.8%นะครับนี่คือเป็นภาพรวมเชาวนี้เอเชียก็ยังผันผวนสูงมากอยู่นะครับ น้ำมันลงต่อประมาณ2%นะครับทองคำก็คือคนก็ถามว่าทำไมทองคำลงก็ต้องบอกว่าให้มันพักถ่ายบ้างนะครับคุณเพราะมันปรับตัวขึ้นมาร้อยเหรียญเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็บอนยิวยังลงต่อนะครับกดเหลือ1.4นะครับบ้านเราลงไปเหลือ1.1แล้ว นักทุนต่างชาติขายติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับห้าวันทําการขายไปประมาณ1 7 7ล้านเหรียญแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยสถาบันมาซื้อสุทธิประมาณ3,002ต่างชาติขายสุทธิ1,002นะครับและคนที่รับไปก็คือรายย่อยนะครับที่สําคัญอาจจะเห็นปจัจจัยบวกอ่อนๆได้นั้นถ้าถานับเฉพาะตัว Set ฟิฟตี้อินด u r ์ฟเนะครับเหมือนต่างชาติเริ่มมีการปิดสถานะ ตัวตัวช็อ,ชอตบางส่วนไปแล้วนะครับแล้วลงมาที่ตัว NVDR นะครับก็เบอร์หนึ่งที่ซื้อเลยคือ CRC นะครับเบอร์สองคือ AOT นะครับเบอร์สามคือ BEM นะครับเบอร์สี่คือ Bigrim เบอร์ห้าคือ InTouch นะครับส่วนตัวที่ขายนะครับก็คือเป็น GAF เป็น Advan คือมันก็ยังดูแปลกๆคือผมว่ามันอาจจะยังจับต้องอะไรไม่ได้เพราะ Proxy เบอร์หนึ่งของ Advan ของ i t t เนี่ยมันขายสลับข้างกันคือซื้อ InTouch ขาย Advan นะครับส่วนหนึ่งก็ ถ้าไม่ถ้าตอบเร็วๆโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นในส่วนของตัวมูลค่าของตัวอินทัชสะท้อนเขาเ้าไปในแอดวานเนี่ยแล้วมันสามารถ a า b i t r a g e ได้นะครับอา่อาอีกประเด็นหนึ่งก็อ,อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าอินทัชเนี่ยยังไม่ได้มีการ XD นะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับบิกริมซื้อกาฟขายอันนี้ก็อาจจะดูปะแปลกๆนิดน,นึงนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามีมปัจจัยอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับ ส่วนตัวที่ขายต่อเนื่องนะครับไอ้ส่วนตัวที่อื่นๆที่ขายนะครับก็ยังเป็นปตอเป็นแบมเป็น c ีบีอนะครับก็คือเป็นการขายท้างกำไรห,หุ้นที่หุ้นตัวตัวกลุ่มนอนแบงก์บริหารสินทรัพย์ที่ปีนี้กําไรค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ MTC สวัสดิ์แล้วก็แบมนะครับก็มีการขายท้างกำไรกันไปนะครับ OI บ้างนะครับนี่เมื่อวานที่เราให้ดูกันวันนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยคือ SPRC นะครับเปิดขึ้นมาอีกยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอินทดชนี่เราดูอินะครับ Intouch ซื้อทั้ง NVDR เปิดทั้ง OI เพิ่มขึ้นมามากกว่า290%นะครับโอเคนี่ก็คือตัวาภาพรวมการลงทุนนะครับโอเคเราไปกันที่ประเด็นแรกเลยแล้วกันนะครับเรื่องของตัว EPS ของตัว Set i n d e x นะครับก็อ่โทษน,นะครับขอไปอัปเดตเรื่องของโคนหน้าสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับเราจะอัปเดตกราฟนี้ให้นักลงทุนดูความอาแตกต่างกันไปแล้วกันนะครับกราฟนี้ที่เราแนะนำเมื่อวานดูกันนะครับก็คือกราฟนี้นะครับ ก็คือตัวอัตรายอดผู้ติดเชื้อนะครับนอกประเทศจีนนะครับภายฉากสีส้มนะครับอยู่ประมาณ3%หรือเรียกว่า3จุดสามเปอร์เซ็นต์หรือเรียกว่าประมาณสักสองพันสี่ร้อยเคสโดยประมาณนะครับนี่คือของเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับจากสามเปอร์เซ็นต์นะครับพุ่งขึ้นมาเป็นประมาณสามจุดสี่ถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ติดเชื้อขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักเอ่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากประมาณสักสองพันสี่นะครับขึ้นมาสองพันเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเลทที่ยังสูงอยู่นะครับเป็นเลทที่ยยัังงสููอ่นะครบก็ ถ้านับเฉลี่ยไป3 4สี่วันที่ผ่านมาก็ยังเหนือกว่า15เอรนยู่ใช่นนเนี่ยภาพรวมตรงนี้ยังไม่ได้เป็นเคสที่ดีมากนักนะครับเมนแลนก็ยังจีนก็ยังเ,เริ่มลดลงแล้วนะครับอ,อ,อัตราการติดที่ประเทศจีนเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับต่ำกว่า1แต่ว่านอกประเทศจีนพุ่งขึ้นมาเกือบ15เซนะครับโอเคแล้วถ้าเรานะับเป็นเอาการาฟเป็นในแง่ของ dayon day นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตัว อัตราการเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยอย่างการาฟในที่เราแนะนำนักลงทุนดูกันเนี่ยเห็นไหมครับว่าในช่วงวันที่24มกราเนี่ยมันเป็นพุ่งขึ้นอยู่ในอย่างอันเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยกับนอกประเทศจีนเนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วมันใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นเลยเห็นไหมครับว่าที่ผมบอกคว่า2สัปดาห์คืออะไร2สัปดาห์คืออะไร2สัปดาห์ก็คือวันที่23มกราเนี่ยถึง9กุมภานะครับสองสัปดาห์สัปดาห์นี้คืออะไรก็คือ24กุมภาถึง9มีนานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะพีคแแลลล้วมมันจะเริ่ฟตง เพราะฉะนั้นถ้าเห็นภาพนี้นะครับช่วงแรกสองสัปดาห์อยู่พิ่งซื้อคุณไปซื้อสดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมนะครับนี่คือกลยุทธ์คุณไปซื้อสดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมหากว่ากราฟนี้เป็นจริงและแอปพลายกราฟนี้กับกราฟนี้ฟังดีๆกราฟนี้คือจีนสองสัปดาห์แรกพีคแล้วเริ่มแฟดลงถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นกับกราฟนี้ซึ่งมนเห็นชัดเจนเลยว่ามันพุ่งขึ้นเหมือนกันอันนี้คือนอกประเทศจีนเห็นไหมครับมันพุ่งขึ้นเหมือนกันใช้เวลาสองสัปดาห์ในที่ผมให้ดูค24คุมา นะครับคุณไล่ไปถึง9มีนาะถ้ามันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างนี้สองัปดาน์นี้ชะลอไปก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้ามันแฝดลงมันจะค่อยคอย่คอยกลับมาซื้อแต่ภาพมันจะไม่ได้สวยหรูแบบนั้นถ้ามันสวยแบบนี้มันก็อาจจะไม่ต้องใช้คนมาวิเคราะห์ละมันดูจากแสตดเอานักสถิติมาวัดได้ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะไม่ใช่ภาพนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งเนี่ยจีนเป็นประเทศเดียวคุมอํานาจโดยสีเจิ้นผิงสามารถสั่งการได้ว่าหยุดการเดินทางยกเลิกทัวร์ทั้งประเทศปิดอู่ฮั่น ทำได้หมดนะครับแต่นอกประเทศจีนเนี่ยมันยากเพราะคุณจะต้องใช้ประธานาธิบดีใช้นายกของกี่สิบประเทศเนี่ยคุยกันบางคนบอกปิดบางคนไม่ปิดมันก็ไม่ช่วยเพามันต้องปิดทั้งการเข้าและการออกอย่างจีนเนี่ยฟันธงปิดเห็นไหมครับสองัปดาห์จัดการได้ค่อนทัางเร็วคนพันกว่าล้านคนเนี่ยมันเริ่มติดแบบชะลอลงมาแล้วแต่นอกประเทศจีนเนี่ยมันทํายาก พราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเผื่อดิสคาวไว้หน่อยว่ามันอาจจะนานกว่า2สัปดาห์แต่อะไรก็ตามตอนนี้มันเร็วจนเกินไปผมเลยบอกว่า2สัปดาห์เนี่ยเป็นคีย์นะครับนี่คือเป็นประเด็นแรกนะครับไปดูประเด็นของตัวกำไรตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะครับกำไรตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้เราลองดึงตัวรายละเอียดมาครับวันนี้ผมจะพูดประมาณสัก20นาทีต่อทางนี้10นาทีผมจะพูดเรื่องกำไรตลาดหลักทรัพย์อีก10นาทีผมจะพูดเรื่องความเสี่ยงของแต่ละประเทศถ้าประเทศอันนั้นโดนในเชิงของฟิสคาลและรมเนติรับ ปีที่ผ่านมานะครับเซตอินดีเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัว EPS เนี่ยถูกประมาณการกำไรลงมา19%หรือเรียกง,ง่ายๆว่ากำไรต้นปีถ้าสมมติว่าอยู่บริเวณ1ล้านล้านเนี่ยนะครับก็กาดหายไปเกือบ2แสนล้านนะครับก็โดนดาวเกตลงมา20%นำโดยเซกเกอร์ปิตโตรเคมีนำโดย Energy นะครับแล้วก็จะมีเซกเตรอร์อื่นๆด้วยแต่ผมอเอามาเฉพาะเซกเตรอร์ใหญ่ๆแล้วกัน ที่ผมจะไฮไลท์ให้น้องุนดูเลยครับคือตัวเซกเตอร์ที่ถูกปรับลงมาเยอะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่เป็นปรับลงมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะครับน้องทุนอันนี้คือเกี่ยวกับเทรดวอลเน้นๆนะครับเทรดวอลเน้นๆนะครับก็คือปิดโตกับเอเนจีไอสองไอสามเซกเตอร์อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะก็คือเรียกง่ายๆคือมันต่ำกว่า8%ปดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต แต่ผมต้องบอกอคุณก่อนครับว่าตอนนี้ที่ผมเราจะพูดต่อจากนี้ e p s ปี1 9 2 0น่ะมันยังไม่สามารถเอามาวัดแล้วฟันธงได้เพราะ earn i n g ็ตไตรมาสมันยังออกไม่หมดและ e a r n i n g ็ตไตรมาสี่เนี่ยมันถูกผูกพันกับ e อ r n i n g ็ตสองพสิส่วนหนึ่งแล้วก็เราจะมีมดาวเกตสองพันสิอีกส่วนหนึ่งหลังการประชุมทวิเคะรหร์ในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดคร่าวๆแต่เลขอย่าเพิ่งดูเป๊ะๆนะครับมันจะไม่ใช่เลขเป๊ะๆนะครับแต่ผมอธิบายไอเดียให้ดูคร่วาวๆ มันถูกกดลงมาเยอะแล้วสองปุ่มนี้นะครับมันก็คอนทิ i ิวไปเนี่ยรวมๆกันเนี่ยยีกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเอ่อมันก็ส่งผลให้เซต EPS เนี่ยถูกปรับประมาณการลงมาค่อนข้างแรงนะครับปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันยังไงนะครับฟังดีๆนะครับปีนี้นะครับอ่ะๆเดี๋ยวผมอันนี้คือคือเป็น EPS นะเราลองมาดูการาฟกันบ้างนะครับนี่ก็คือต้นปีเนี่ย EPS ของปี2019นะครับมันอยู่ประมาณสัก1 1 3 1สิบสา แล้วระหว่างทางเนี่ยดาวเกรดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปลายปีที่ผ่านมาปึ้งเดียวลงมาเลยนะครับเนี่ยก็คือ EPS ของเซตนะครับกราฟขวามือเนี่ยก็คือแต่ละเซกเตอร์นะครับที่คุณจะเห็นดิ่งลงดิ่งลงแรงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือกราฟสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูเดี๋ยวมันจะงงเนี่ยดิ่งลงมาแรงที่สุดเลยเนี่ยคือปิโตทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดสงครามการค้าปิโตมันจะลงแรงกว่าตัวอ,อื่นๆนะครับไออย่างอันนี้เซตเห็นไหมครับนี่คือเซตอินเด็ก แต่เห็นปิดโตไหมครับมันเป็นเดดครอสลงมาเลยมันดูลงแรงกว่าแล้วน้ําหนักเยอะกว่าและเช่นเดียวกับเอเนอร์จีนะครับนี่คือปีที่แล้วนะครับปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันยังไงนะครับปีนี้นะครับเยตูเดตเนี่ยเซ็ตถูกกประมาณการลงมาแล้ว4%เยตูเดตแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเลขอย่าเพิ่งดูเป๊ะๆนะครับดูเป็นเทรนด์นะครับ4%เยตูเดตนะครับหรือประมาณสัก97นะครับปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันยังไงครับทุนปีนี้นะครับส่งครามการค้ายังมีอยู่ นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทนะ่านู้อาจจะลืมเรื่องสงครามการค้าแต่อย่าลืมว่าสงครามการค้ามันยังมีอยู่นะครับไอ้ก้อนหลักๆเนี่ยส0 0 0 0 0กว่าอ่าสามแสนาสามแสนสองหมื่นห้าพันล้านนะครับยังถูกมีอยู่ก็คือก้อน2องแสนห้าเออโทษทีก้อน2องแสนห้าบวกกับแสนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเลขกลมๆก็คือประมาณ3ามแสนห้าถึงสามแสนหกเนี่ยส่วนหนึ่งมันยังมีอยู่มันยังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเนอร์จีกับปิดโตอาจจะดันกดอาจจะโดนกดดันอยู่แต่บวกกับโควิดบวกกับภัยแรงบ้านเราเข้าไป นะครับปีที่แล้วฟังดีปีที่แล้วมันโดน Energy กับปีโตปีนี้เราประเมินว่า Energy กับปีโตจะโดนดาวเกรดลงไหมโดนดาวเกรดลงแต่ปีนี้จะโดนดาวเกรดในเซกเตอร์ท่องเที่ยวเซกเตอร์โรงแรมเซกเตอร์คอมเมอร์สเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าสเซกเตอร์นี้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทวดาแต่3เซกเตอร์นี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับภัยแ้งและโควิดเพราะฉะนั้นปีนี้คุณอาจจะเห็นการดาวเกรดของเซกเตอร์ที่เยอะขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราประเมินว่าฟาังดีนะครับเราประเมินว่า Energy กับปีโตเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนดาวเกรดแรงเหมือนปีที่แล้วโอเคผมพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าให้นับผมตีภาพให้นับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคถ้าให้นับระหว่างปี2019ชนกับปี2020นะครับ EPS 2020 เราประเมินนะครับว่า 1. เนี่ยจะมีเซกเตอร์ที่ถูกดาวเกรดเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะ 1. คือท่องเที่ยวนะครับสคือโรงแรม 3. คือคอมเมอร์สนะครับอันนี้จะโดนดาวเกรดเยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนซึ่งคุณเห็นได้เลยว่าคอมเมอร์สเนี่ยแค่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ดาวเกรดลงไปแล้ว5%แล้วผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีอีกหลายโบกที่ดาวเกรดอพอๆกันนะครับ แต่ทําไมผมมองว่าสองเซกเตอร์นี้มันจะโดนน้อยกว่าคือหนึ่งเนี่ยนักว,วิเคราะห์ตอนนี้กดเตี้ยต่ําดินแล้วคือมาจิ้นของกลุ่มโรงกลั่นบางตัวเนี่ยไม่ยังไม่เบรกอีเวนต์ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มปิโตรและเอเนจีตอนนี้แล้วราคาน้ำมันเนี่ยก็โดนดาวเกรดลงมาอยู่ห้าสบห้าเหรียญแล้วด้วยนะครับห้าสิบห้าถึงหกสิบเหรียญจะให้มันดาวเกรดลงมาเหลือสี่สิบเหรียญเนี่ยมันก็ดูแบบมันก็จะมันก็จะหนักมันก็จะเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือเรา สจะมีเซกเตอร์อื่นๆมาโดนดาวเกรดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเอา2ประเด็นนี้มานั่งดูแล้วว่าแล้ว EPS ปี2020มันจะปอยู่ในท่าไหนนะครับตามน,นี้นะครับตามนี้คืออะไรตามนี้คือ1เนี่ย EPS sensitivity ของ2020หรือว่ากำไรปี2020เนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็น base case กับ worst case ไปเลยนะครับไม่ต้องมี base นะครับบอกเลยว่าไม่มี base นะครับเอา base case ก่อนนะครับ base case ฟังให้ดี base case เราดึงกำไรลงมา7% นะครับ EPS อยู่ที่ประมาณบริเวณ 93, 94, 95บริเวณนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือผมยังไม่สามารถใช้เลขเป๊ะๆได้เพราะว่าเออร์เน็งปี2019อ่ะทุกตัวมันยังไม่ได้ adjust นะครับเพราะว่ายังออกไม่หมดมันจะออกหมดวันศุกร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาเลขเข้าๆไปก่อน 93, 95 7%มถึง95านะครับ7%มาจากไหน7%เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง7%มันคือค่าเฉลี่ยของ EPS 10ปีย้อนหลังที่โดนดาวเกรดลงมา นะครับวันนี้ขออภัยนะครับผมพอดีพูดคนเดียวอาจจะขอดื่มน้ำพักนะครับ7%มันคือค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังเราดึงเอาค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังมาเพราะว่า10ปีย้อนหลังอ่ะน้องคุณผ่านมาหลายเรื่อง10ปีย้อนหลังมันมีแอดจัสอะไรบ้าง10ปีที่ผ่านมามีแอดจัสคือหนึ่งน้ำมันตอนนั้นลงมาจาก100เหรียญลงมา30เหรียญเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีการแอดจัสน้ำมันเข้าไปแล้วส่วนหนึ่ง สองสิบปีผ่านมามีการ Adjust เรื่องของการน้ำท่วมช่วงแรกๆในปี54นะครับน้ำท่วมตอนนั้นก็บ้านเราก็เซกันไปเยอะนะครับอิเล็กทรอนิกส์หลายตัวก็โดนดาวเปล่งไปก็แอ j u ัสไปแล้วส่วนหนึ่ง 3. ามแอ s t ัสเรื่องการเมืองที่มีการชุมนุ่มนะครับคาปีกบางตัวเนี่ยหายไปเลยนะครับก็โดนปิดห้างด้วยนะครับ ็โดนไปด้วยแบงก์ Bank ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องน้าท่วมที่ว่า SME เนี่ยแล้วก็รวมถึงการเพาะปลูกแต่ละที่เนี่ยมันซุดเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะมี NPL เพิ่มขึ้นก็ Pri c e in ไปในนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเทรดวอร์ trade war, ในช่วงของปี17บ8 1 9ดสิบแปดสิบเก้ price าก็ Pri c e in ไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยเอา10ปีนี้มา Adjust นั่งคุณอาจจะพยายามจะถามว่าแล้วปีนี้มันจะเหมือนปีที่แล้วไหมผมบอกว่าปีนี้เวลามันจะคิดจาก b อ t t o m u อขึ้นมามันประเมินยากมาก นะครับมาเป็นมุมยากมากผมไปดึงค่าเฉลี่ยมาให้ดูก่อนนะครับว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยสิปีเนี่ยมันก็แอดจัสไปแล้วบางส่วนที่เมื่อกี้ผมพูดมาแอดจัสใา่เหตุการณ์บ้านเราไปมันจะลดลงมาประมาณ7%นะครับแต่จริงๆตอนนี้ผมต้องบอกว่าคนก็บอกว่าเฮ้ยสเดือนมาแล้ว4%เนี่เหลืออีกสามอ่ะมันดูแบบแป๊บเดียวก็ถึงมันไม่ใช่เพราะถ้าคุณดูจริงๆอ่ะถ้าคุณลองเอาแอดจัสให้งบออกทั้งหมดก่อนอ่ะจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่4%มันอสี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ เพราะฉะนั้นเนี่ย94แต่ถ้ามาเอา worst case เลยก็เอา10ปีที่ผ่านมาแล้วกัน10ปีที่ผ่านมา worst case คือปีที่แล้วทีเดียว19% 19%เท่ากับ EPS ปีนี้ลงเหลือ83นะครับจะลงมาเหลือ83ซึ่งเราเอา2ตัวเลขนี้มาวัดให้ดูเป็นกราฟนี้นะครับคือกราฟ PE 10ปีย้อนหลังนะครับ PE 10ปีย้อนหลัง คือถ้านับ10ปีนะครับสิปีเนี่ยนะครับตัวเห็นทั้งคุณเหรอครับเห็นไหมครับว่าตอนน้ําท่วมเนี่ยมันพึบลงมาตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของหยุดคิวแถลงหยุดคิวอมีเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยช่วงนี้ราคาน้ํามันที่ลงมาจากร้อยเหรียญลงมา30เหรียญเนะี่ยมมีเรื่องเทรดวอร์นะครับมีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตจริงๆมันก็ไพรซ์อินไปแล้วส่วนหนึ่งไม่งั้นมันไม่ออกเป็นค่าเฉลี่ยที่ตรงนี้หรอกครับสิบสามจุดสี่นะครับ แต่อย่างน้อยตอนนี้มันได้ในส่วนของตัวดอกเบียได้ในตัวของสภาพคล่องที่มันยังดูดีกว่าในอดีตนะครับถามว่าตอนนี้เรามองอยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะให้กรอบนะครับทั้งทุนเดี๋ยวมันจะเยอะจนเกินไปนะครับทั้งทุนลองดูไว้พร้อมๆกันเนี่ยนุ่นจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวกรอบในอดีตเนี่ยสิปีเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยที่สิบสาจุดห้าเส้นสีดาแต่ถ้าเราดูแบบ5ปีย้อนหลังเนี่ย มันเหมือนจะขึ้นมาเล่นในกรอบข้างบนมากขึ้นก็คือเหนือเหนือเส้นสีดาเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับเราเลยเอากรอบตรงนี้มาวัดรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราพบว่าเราควรจะใช้ค่าเฉลี่ยดูได้ไหมดูได้นะครับก็ผมไม่ได้คูณทั้งคุณลองเอาคูณดูแล้วกันคือคุณเอา9 4คูณกับ13.5สามจุหนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคูณแล้วเดี๋ยวตกใจนะครับว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ เราก็เลยเอาว่าเอางั้นเอา0.5 standard deviation ละกันเพราะว่า0.5 standard deviation เนี่ยถ้านั้นในแง่เทคนิคอะเหมือนเป๊ะผมต้องบอกว่านี่มันคือศาสตร์นะครับคุณเนี่ยลองขึ้นมาดูเส้นสีแดงชนไม่ผ่านลงเส้นสีแดงชนไม่ผ่านรอบแรกลงชนรอบ2อีกไม่ผ่านลงชนรอบ3ามปุ๊บเบรกเลยนะครับเบรกปุ๊บพอลงมาเส้นสีแดงปุ๊บเห็นไหมครับเด้งพอลงเส้นสีแดงปุ๊บเบรกปุ๊บอัดลงเลยพอขึ้นมารอบนี้อีกปุ๊บเส้นสีแดงอ่ะลงไม่ผ่านอีกนะครับแล้วก็มันจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยยเเเเเหหห็็็นนนนนมมมััั้คคครรรบบบสสีีแดง่ ทำไมผมใช้เส้นสีแดงเพราะเส้นสีแดงเป็นเส้นที่ถูกตัดผ่านมากที่สุดในรอบสิบปีนะครับอะผมซูมเพื่อใุเห็นเนี่ยเห็นไหมครับรอบแรกไม่ผ่านเป็นแนวต้านหลักดิ่งลงมาอันนี้ผมบอกก่อนนะผมใช้หลายสารมาคำนวณรวมกันนะครับไม่ได้ศาสตร์เดียวเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการผิดพลาดบางคนที่บอกว่าเป็นเทคนิคอาจจะเฮ้ยใช้ได้บางคนเป็นพื้นฐานเฮ้ยมันไม่ควรใช้แต่ว่าเดี๋ยวฟังครอธิบายให้จบก่อนนะครับชนลงชนลงชนลง,นลงบเบรกปุ๊บวิ่งเลย ทดสอบแล้วเราก็ปรับตัวลงมาทดสอบปุ๊บฐานยืนได้เด้งต่อฐานยื่ไม่ได้ลงเนี่ยครับก็ดูเป็นตามในที่เราพอดการ์ฟขึ้นมานะครับพอเราพอดการ์ฟนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจบตัวเลขตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบคําถามแรกนะครับว่าถ้าเราลองโดนเราลงเราลองดาวเกรด EPS ลงมาบนกราฟตรงนี้นะครับแนวรับหลักของเซตอินด็กซ์รอบนี้นะครับน่าจะอยู่บริเวณประมาณสัก1,300 50ถึง60จุดนะครับแต่เคสนี้เนี่ย 1, 000, จุดคือหลุดพัเนี่ยมันจะดูเอ่อมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อมันไปเข้าเคสเมื่อวานของเรานะครับก็คือมันอยู่ระหว่างเคสนี้นะครับบวกลบนะครับมันอยู่ระหว่างเคสนี้กับเคสนี้ มันคือตรงกลางเลยคือถ้าผมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เราใช้ศาสตร์หนึ่งวันนี้เราใช้อีกศาสตร์หนึ่งแล้วเอาสองศาสตร์มารวมกันหรืออินเทอร์เซ็ปรวมกันมันคือมันอยู่ระหว่างเวิร์สกับเวิร์สคัมทูเวิร์สก็คือเหมือนซุปเปอร์เวิร์สนี่แหละก็คือพันสามถึงพันสี่แล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงกลางเลยคือหนึ่งพันสามร้อยหกสิบจุดความหมายคืออะไรประเด็นแรกคือสองสัปดาห์นี้เห็นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและอาจจะเห็นประเทศที่มีการประกาศเข้าสเตจสามเยอะขึ้น WHO จะประกาศให้โควิดเป็น global pandemic ก็คือเป็นโรรรรคะบาาด้ยแง ส่งผลต่อภาพการท่องเที่ยวครับบีกก็เห็นเมื่อกี้ไหมครับที่ผมบอกว่าผมเอา EPS ของหลายเซะเตอร์อื่นๆมันลงมาด้วยเคสนี้ลาบอเมริสหรัฐเยอรมันลงถึงกลุ่มบิ๊กก็อาจจะรุนแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันอยู่ระหว่างก้ากึ่งละนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่อธิบายให้ฟังกันว่าวันนี้ถ้าถามตอบเลยเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะลงไปถึง3าซอสิจุดนะหรือมันอาจจะลงไปมากก็ได้นะถ้ามันติดในสหรัฐแล้วมันลาบเนี่ยผมว่าหนึ่งสามหกศูนย์ก็เอาไม่อยู่ถ นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเร็วเกินไปที่มันจะไปบอกว่ามันปิดแน่นอนนะครับก็ดูเป็นระยะและกันว่ามันขึ้นมาและมันถึงบอกว่าตอนนี้คุณดูกราฟนี้นะครับคุณดูว่าอิตาลีเนี่ยที่ติดเยอะๆตอนนี้นะครับเกาหลีที่ติดเยอะตอนนี้ที่บินออกนอกประเทศเนี่ยบินไปไหนแล้วบินไปด้วยโรคโควิดหรือเปล่านะครับที่สําคัญคือสิ่งที่ผมกังวลคือผมแท็กออกมาสามวันที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยที่ทุกคนรู้สึกว่ามันต่ํา คืออัตราการเสียชีวิตอยู่ระดับ2%ถ้าใครจำได้นะครับอยู่2% 2สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมา3%ละเพราะว่ามีการลามออกไปนอกประเทศมากขึ้นแล้วประเทศที่มันลามออกไปเนี่ยคือ1เนี่ยเป็นประเทศที่มีอายุเฉลี่ยประชากรสูงนะครับซึ่งถ้ามีอายุเฉลี่ยของประชากรสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้น นะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็อัปเดตอันนี้นี่คือเป็นตัวเลขเมื่อาวานนะครับจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับว่ามันเริ่มออกมาในเกาหลีนะครับประเทศอื่นๆเยอะมากขึ้นน้องคุณลองดูเลยว่าไฮไลท์คือตรงนี้คุณดูอย่างอิหร่านนะครับติด60เสียชีวิต12นะครับติดหกเสียชีวิตสิบสอความหมายคืออะไรครับ อัตราการเสียชีวิตไม่ใช่2%ไม่ใช่3%นะครับคุณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอิตาลีก็อัตรามันจะค่อยๆขึ้นมาในอัตราเร่งด้วยซ้ำนะครับหนึ่งเลยคือประเทศที่อัตราคือผมไม่ได้บอกว่าประเทศพวกนี้ไม่ดีหรือดียังไงนะครับแต่ว่าถ้ามันลามนอกจีนหนึ่งเนี่ยอัตราการติดเชื้อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากขึ้นกว่า2% สโดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรเฉลี่ยสูง3ประเทศที่มีเรื่องของ medical เรื่องของมาตรฐานทางการแพทย์ต่ำส4ประเทศที่มีการหนาวหรือว่าเดินทางกาันได้ง่ายอย่างเช่นในยุโรปอเมริกานะครับแต่อิหร่านเนี่ยผมมาร์กนิดนึงคือมันยากเพราะว่าอิหร่านเนี่ยโดนความบาดอยู่คนจะสงสัยว่าทําไมอิหร่านเนี่ยติดเยอะเสียชีวิตเยอะหนึ่งเลยเนี่ยอิหร่านเนี่ยโดนเมการวมถึงประเทศพันนมิตรความบาดอยู่ความหมายคืออะไรจะไม่ได้มีการส่งเรื่องของ medical เรื่องของการแพทย์เข้าไปช่วยมากนะัก นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นเรื่องพวกนี้มันเริ่มเกิดขึ้นได้นะครับนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่อัปเดตกันนะครับโอเคเรามาเราก็คืออันนี้คืออัปเดตแล้วว่าตอนนี้แต่ละเคสของเราคือยังไงนะครับมากันที่ประเด็นนี้บ้างว่าแล้วนะครับแล้วเราติดไปที่ประเทศไหนแล้วมันจะน่ากังวลน,นะครับอันนี้ผมก็ดึงมาจากเว็บนะครับคุณอ,อาจจะสามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็น ตัว IMF World Bank แต่ละเว็บเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์ของแต่ละประเทศนะครับวันนี้คุณก็จะอาจจะสามารถเข้าไปดูได้วันนี้เราจะแชให้คุณฟังกันนะครับว่าที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้ประเทศนั้นๆถ้าติดเนี่ยมันจะน่ากลัวนะครับก็เราทราบไปแล้วว่าก็คือเรื่องของการส่งออกสัดส่วนต่างๆที่มันลิงก์กับประเทศจีนลิงก์กับอเมริกาประเทศที่มันไม่ค่อยมีเรื่องของ domestic consumption เยอะนะครับหรือว่าทุกๆ GDP ของเขาเนี่ยลิงก์กับภาคส่งออกนําเข้าเยอะประเทศนี้ก็จะน่ากังวล 2ประเทศที่มีหนี้สินต่อตัว GDP สูง3ประเทศที่มีตัว Current Account Deficit ต่างๆสูงพวกนี้มันก็จะน่ากังวลแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูกันว่าประเทศไหนที่มันติดแล้วมันน่ากังวลนะครับก็คือ,เ,อเนี่ยเราเปิดมาที่ประเทศอิหร่านนะครับเราเปิดประเทศประเทศอิหร่านนะครับจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับว่า Country Risk ของเขาตอนนี้สูงมากแดงหมดทุกหมดเลย Economic Risk แดง Political Risk แดง Financial Risk ความเสี่ยงสูง Business Environment สูงนะครับ GDP เนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะผมอ่ะเข้าไปดูได้นะครับว่าประเทศไหนน่ากังวลอ่ะมาดูตรงนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นของเขาคือ natural gas นะครับเด่นนะครับ large domestic market นะครับ low external debt นะครับแต่ว่าจุดอ่อนของเขานะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมีการ s a n c t i o n จากอเมริกา geopolitical risk สูงนะครับ high exchange rate black market เนี่ยก็อ่านผมไม่พูดแล้วกันก็อ่านดูนะครับแล้วก็ มีการเทรดเดสติเนชันพึ่งพิงจีนทีเดียว30%ถ้าพึ่งพิงจีนเยอะแล้วช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาจีนมันปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เน็ตตไทมัสดึงจีดีคิตไทมัสดึงของอิหร่านจับตาดูเลยประเทศที่มันพึ่งจีนเยอะๆนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแล้วก็เทรดอะไรบ้างปิโตเคมออร์แกนิกเคม,ออนเคมีนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเป็นยังไงอันนี้อยู่ระดับกลางนะครับทุกคุก็สามารถกดดูพวกนี้ าลายประเทศได้นะครับท่านุณสามารถกดดูลายประเทศได้เช่นสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอิตาลีอย่างเงี้ยท่านคุณก็สามารถกดดูได้นะครับแต่ผมกดให้ดูอ่ะเมื่อกี้เราดูอหลา่าไปแล้วอ่ะมาดูอิตาลีบ้างนะครับอิตาลีเป็นยังไงนะครับ อิตาลีก็เมื่อกี้อีล่านแดงหมดอิตาลียังโอเคหน่อยนะครับ uh, ตัว business environment i n e x economic i e นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือ financial กับ commercial นี่ก็ไม่ได้เขียวนะมันก็เริ่มอยู่ระดับ A2 A2 แล้วนะครับ uh, ขนาดเศรษฐกิจเป็นยังไงคุณก็ดูกันได้จะมีการเลือกตั้งปีหน้าไอปี2023นะครับ uh, ข้อบวกของอิตาลีคืออะไรถ้าผมขออ่านแป๊บนึงนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้บวกนะ uh, ไปดูข้อลบเนี่ย high public debt แล้วก็การจ้างงานเนี่ยใครรู้อยู่แล้วว่าการจ้างงานอิตาลีตอนนี้อันดับกอยเงินเลทสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใคริสีขึ้นตรงไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับ p o l i t i c a l เอ้ยโยบาย uncertainty นะครับก็บางทีก็คืออาจจะเห็น Policy ที่อัดออกมาแล้วไม่ไม่ได้ช่วยมากนะครับอาจจะอ่านเอาลุกเต็มๆก็เข้าไปอ่านได้นะครับเอ่อทีนีแล้วก็ตรงนี้ เทรดตรงไหนเยอรมันอะอย่างนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยก็คือมันยังไม่ได้ลิงก์กับจีนไม่ได้ลิงก์กับประเทศอื่นๆเยอะก็เยอรมันแต่ว่านี่ก้คือถ้ายุโรปไปปุ๊บอิตาลีก็ไปได้วยนะเพราะถ้ายุโรปไปปุ๊บเยอรมันฝรั่งเศสไปอิตาลีก็ไปนะนะครับความเสี่ยงแต่ละอย่างเป็นยังไงส่งออกอะไรนักทนก็สามารถดูได้นะครับก็กดตรงนี้เลยกดที่ผมเข้าไปในเว็บนี้นักทุนดูเลยนะเพราะว่าคือเราไม่อยากที่จะให้กับนักทุนอย่างเดียวนะครับเอยที่แจ้งคลองหาไปพร้อมๆเราว่าถ้ามันไปเกิดในประเทศไหนมันอันตราย แล้วถ้าโรคนี้มันลามไปในประเทศไหนเนี่ยมันจะอันตรายนะครับอ่ะเราลองดูอย่างเ,เมื่อกี้อิหร่านไปแล้วนะครับตัวอิหร่านไปแล้วอิตาลีไปแล้วอ่ะเรามาดูเกาหลีบ้างซึ่งพุ่งมาจากคุณป้าคนนั้นด้วยนะครับเกาหลีเป็นยังไงอ่ะเกาหลีก็ดูยังความเสี่ยงยังไม่ได้เยอะมากนะครับยังเป็น A1 ก็ยังดีกว่าอิหร่านหน่อยนะครับจุดเด่นคืออะไรนะครับ finance จุดเด่นอันนี้คือจุดเด่นนะครับ จ,จุดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับเออเนี่ยเห็นไหมครับว่า external dependent ตรงนี้เป็นจุดที่ผมบอกว่าความเสี่ยงของ GDP หรือ e c onomics เขาเนี่ยมันลิงก์กับต่างประเทศเยอะเนี่ยเห็นไหมเกาหลีเนี่ยโดนแล้วก็มีเรื่องของที่โอเพนิ่งเข้าลิกับเกาหลีเหนือนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะเอเจนจ์ population นี่ไงครับที่ผมบอกว่ากังวลว่าถ้าติดเยอะเนี่ยเห,เห็นไหมครับเนี่ยคือมีความเสี่ยงคือประชากรเขาเนี่ยมีอายุเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดอะมันติดง่ายเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมครับแป๊บเดียวจะพันคนแล้ว นะครับอ่านี่ก็อันตรายนะครับเพราะนี่ลิงก์กับจีนเอเมริกาเยอะนะครับสองประเทศรวมกันก็3ามกว่าเปแล้วนะครับก็โดยเฉพาะจีนนะครับเนี่ยเราก็กดดูอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าคุณอยากดูประเทศไหนก็กดไปเลยว่ามีความเสี่ยงไหมถ้ามันเอาไปออกประเทศนั้นๆนะครับนอกจากขนาดของ g d p เนี่ยคุณก็กดเข้าไปดูนะครับเอาประเทศไทยบ้างไหมครับลงทุนอ่อผมก็ยังไม่เคยเห็นมาทศไทยเหมือนกันอ่ายังโอเคหน่อยคือยังอ่ะ แต่ว่าก็มีสีส้มอยู่อันนึ่งครับทคุณทั้งคุณอ่านเองแล้วกันนะครับผมไม่อยากอ่านว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไรนะครับ Population GDP เป็นยังไงเ,เลือกตั้งปีไหนครับปี2023ออตอนนี้ปีอ๋อเออใช่ถูกนะครับเลือกตั้งอีกทีปี2023นะครับ จุดเด่นคืออะไรอ่า public debt ยังอยู่โอเคอยู่นะครับแล้วก็อ่า a n e g e อ่าม a เ a n e อร e บอลเออ่า debt ยังโอเคอยู่นะครับ t o u r t s u r i s t แต่ตอนนี้ไม่ใช่ strong นะครับเพราะว่ามันก็หายไปค่อนข้าง,งเยอะนะครับเอ่อข้อจุดลบคืออะไรก็อ่าอันนี้ก็ชัดเจนว่าเราเพิ่งพาจีนสูงนะครับแล้วก็เรื่องแรกก็คือเรื่องการเมืองนะครับที่เป็นเรื่องที่อ่าเว็บนี้เขาให้ความอ่าสำคัญนะครับนี่แหละ นี่คือเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะมาอัปเดตให้คุณฟังกันนะครับว่าเวลาเราดูไปแล้วว่าถ้าโลกนี้มันลามไปในประเทศไหน3ประเด็นต้องดูว่ามาตรฐานทางการแพทย์เป็นยังไงอายุเฉลี่ยประชากรเป็นยังไงขนาดเศรษฐกิจส่งคำสงค่งสำคัญต่อโลกไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นปุ๊บเกิดคราสิสขึ้นในหนึ่ง,นง,นง,นง,งเดือนปุ๊บแล้วต่อจากนั้นนะ่ะมันจะมีนโยบายทางการเงินนโยบายทางการคลังอ่ะมาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงของประเทศเป็นยังไงถ้าเมื่อกี้มันเกิดขึ้นในประเทศที่มันแดงๆหมดอย่างอหร์่าอย่างที่อื่นเนี่ย ก็ระมัดระวังการลงทุนด้วยนิดนึงแล้วกันถ้ามันเกิดขึ้นนะครับนี่คือเป็นภาพที่จะมาอัปเดตให้คุณฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงหุ้นเยอะนะครับเพราะวันนี้จะเกิดอาจจะสองวันนี้จะพูดภาพภาพใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ยังตัวคงกรอบตัวตัว กรอบของเซตตาม4ี่ซีนารีโอเมื่อวานอยู่แล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะสามารถติดตามได้ก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ K Security นะครับล้าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณสักบ่ายๆนะครับเรามีการโพสต์4กรณีทําเป็นอินโฟกราฟิกได้บ่อยแล้วนะครับว่าถ้าออกเคสไหนมันจะเป็นยังไงแล้วก็หุ้นแนะนําเป็นตัวไหนนะครับนั่นก็คือ,อเป็นการสรุปภาพรวมการลงทุนนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับก่อนที่ดีผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องตัวตัว งบการเงินมากนะครับแต่ว่าสรุปไปสั้นๆแล้วกันนะครับสรุปมาสั้นๆแล้วกันอีกสักคู่นะครับก็คือเมื่อเทียบกับตัว KS KS คือ Care Security ของเรานะครับที่ผมทำงานอยู่นะครับงบที่กำไรไต่มาสีที่ดีกว่าค่านะครับ GFP แต่มันบางงบเนี่ยมี net extra มี extra ด้วยนะครับทุกคนอาจจะสามารถอ่านตามใน paper ได้เพราะวันนี้มันมี30กว่าตัวเราอาจจะผมอาจจะไม่สามารถพูดและสรุปทุกตัวนะครับเอาตัวที่ดีกว่าค่าแล้วกันนะครับ ตัวที่ดีกว่าคาดนะครับออกบางตัวอทยอยออกไปแล้วด้วยนะครับการกุลสุภลัย MGFPT g a p s CPM Global CKP Thai Tab นะครับตามคาดคือ Home p r o สวัสด์บิวตี้ A P แยกกว่าคาดคือ WORKPOINT a v v ชัยชโยอีกทีหนึงนะครับดีกว่าคาดนะครับคาดก็คือไปถึงว่าเปรียบเทียบกับตัว KS เนี่ยนะครับรายงานออกมาที่ผมตรงของตัว KS เนี่ยก็คือ กันกุลสุภลัล M, Gfpt, Gpsc, prm, Global, Ckp, ThaiTab นะครับตามค่าคือ AP, Homepro, สวัสด b ์และ y ตนะครับต่ำกว่าค่าคือชัยโย Aav และ WorkPoint นะครับนั่นก็คือ,อเป็นการสรุป <c oughs> นะครับเป็นการสรุปภาพรวมของ <c oughs> ตัวกลุ่์การลงทุนในวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางผมสรุปนิดน,นึงก่อนแล้วกันก็คือ1เนี่ยสสัปดาห์นี้นะครับรอดูว่าการติดเชื้ออกประเทศจีนจะเร่งขึ้นในอัตรา30%เอเหมือนจีนช่วงแรกหรือเปล่าถ้าเป็นจริงแล้วลาบใน3ประเทศที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยรามัดระวังการลงทุนนะครับก็บอกว่าเรามาระวังหุนสองถ้ามันเชื่อว่ามันจะไม่ได้ดูแรงขนาดนั้นนะครับก็ลองดูแนวรับที่เราประเมินไว้หลายแบบนะครับก็คือ1 3 6 0แต่ผมก็เชื่อว่า คือยังไม่ได้บอกว่ามันจะถึงไม่ถึงแล้วกันมันประเมินตอนนี้มันค่อนข้างลําบากนะครับแต่ว่าให้เป็นแนวรับมาดูกันว่าเราเอาเรื่องของ EPS มาพูดได้เห็นภาพเราลองเอาหลายๆเซกเตอร์มาลองเบลนดูกันนะครับ ก็ได้มาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาประเด็นนี้มาลิงก์กับ e a r n i n g ็ยูแกรบให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมลิงก์กับ PE 10ปี PE ให้ดูก่อนนะครับสามนะครับเซกเตอร์ที่เป็น Defensive นะครับในในช่วงของในระยะตรงนี้และว e r r n n g ็แต่มาหนึ่งน่าจะออกมาดีด้วยบางส่วนเนี่ยนะครับก็ลอดูแอดวานบริเวณ200-205บาทนะครับแล้วก็ s t a ทคอนหลังงบการเงินออกนะครับก็น่าจะได้เซนติเมนต์จากเรื่องของงบประมาณที่จะเริ่มเบิกจ่ายได้นะครับ นะครับนี่ก็คือเป็น2ประเด็นนะครับส่วนหุ้นตัวอื่นเราเดี๋ยวเราจะ,าจะมาอัปเดตหลังจากที่มีการประชุมนวิเคราะห์ใน1-2สัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราเอาภาพใหญ่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับนัทุนเมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่านทุนอาจจะไม่สามารถที่จะ ตามไม่ว่าจะเป็นตามผมตามนักลงทุนไอ้ตามนักวิเคราะห์ของบรกเกอร์ใดบรอกเกอร์หนึ่งได้นะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีความเห็นมีมุมมองแตกต่างกันไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พยายามที่ในช่วงที่ผ่านมาลงถึงหนึ่งถึงสาวันนี้ที่เราพยายามที่จะแชร์ให้คุณฟังกันคือคุณอาจจะสามารถเอาข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยเอาไปศึกษาต่อได้ตามเว็บไซต์ต่างๆที่เราได้มีการแชร์ให้คุณฟังกันไปนะครับก็ อย่าลืมนะครับว่าเราอย่าอ,อ,อย่ามองไปข้างหลังนะครับเรามองไปข้างหน้าก็คือเป็นชื่อรายการของเรานะครับ KS Forward นะครับอย่ามองไปข้างหลังเราเอาสิ่งที่เราแชร์นุ่นฟังครั้นี้เอาไปศึกษาต่อแล้วมองไปข้างหน้านะครับนั่นคือชื่อรายการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอมสรพลวีระเมธิกุลลานักลงทุนทัานไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา8 .45 สวัสดีครับ